ครับสวัสดีครับสบายดีนะครับก่อนอื่นมาถามอะไรกันนิดนึงดีกว่ามาตอบปัญหากันดีกว่าสมมติวันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติไม่ต้องเอาจริงจังนะวันนี้ปิยบุตรกับปรินาไปศาลใครติดคุกครับวันนี้สสเพื่อไทยกับสสพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งใครถูกยุบพรรคครับทำไมเราถึงตอบคำถามพวกนี้ถูกโดยที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำผมยังไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าปิยบุตรโดนข้อหาอะไรปรินาโดนข้อหาอะไรแต่ทุกคนตอบได้ว่าใครต้องติดคุกใครต้องถูกยุบพรรคแต่ว่ามันมีอาการป่วยบางอย่างหรือเปล่าคือที่เราไม่ต้องดูข้อเท็จจริงในคดีเลยเราไม่ต้องดูเลยเราแค่บอกชื่อเราแค่บอกสังกัดปุ๊บเรารู้เลยใครต้องไปไหนใครเลี้ยวซ้ายใครเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นในวิกฤตการเมืองมหาวิกฤตที่เราเรียกมหาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันมีวิกฤตของกฎหมายกับวิกฤตของนักกฎหมายปนอยู่ด้วยแน่นอนนะครับคือย้ำไว้ก่อนปัจจุบันนี้เราอยู่ในรัฐบาลที่ผมยืนยันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ถูกกฎหมายเท่ารัฐบาลนี้นะครับทุกอย่างทำตามกฎหมายหมดตัวเองทำตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างศาลก็ endorse ว่าถูกต้องนะครับรัฐบาลพูดทุกวันขอให้ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมายถามว่ามีใครรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยขึ้นบ้างมีใครรู้สึกว่าสบายใจได้รับความเป็นธรรมบ้างนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีจริงทำไมเมื่อคืนต้องมีคนไปนอนอยู่ที่สอนอห้วยขวางนะครับทำไมต้องมีคนตามไปถึงศาลอาญาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ที่พูดคือวิกฤตของกฎหมายเลยนะครับระบบที่เรามีอยู่ไม่ใช่ระบบของเหตุผลนะครับมันเกิดจากการเมื่อปี40เราเรียกเป็นเดอะ40โปรเจกต์ก็ได้เราสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับจะโชคดีหรือโชคร้ายเรามีผู้นำขึ้นมาคุณทักษิณจากนั้นชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจว่า40โปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์ที่เวิร์กอีกต่อไปดึงปลั๊กออกนะครับโปรเจกต์มันก็ล้มแต่วิธีการล้มเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นวิธีการ3ประสานก็คือมวลชนตุลาการและกองทัพนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดนะครับมันเป็นกลยุทธ์3ขาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมันมีการใช้กฎหมายเนี่ยในการทำลายประชาธิปไตยนะครับจริงๆทุกคนมีภาพของกฎหมายไม่ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับถ้าถามมวลชนมีภาพนึงของกฎหมายที่น่าสนใจมากตอนที่ยังเป็นม็อบอยู่คำสั่งรัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้วอะไรก็กฎหมายที่หมดความชอบธรรมไม่ใช่กฎหมายเราไม่ขอเชื่อฟังพอตัวเองชนะปุ๊บทุกคนต้องทำตามกฎหมายสิอย่าไปตั้งคำถามมากนะครับทุกคนก็ทำตามกฎหมายสินะครับนักนิติศาสตร์นักกฎหมายก็ผมคิดว่าเราก็มีภาพอย่างหนึ่งนะครับเรากำลังบังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยประเทศหรือว่าเพื่อทำรงความยุติธรรมนะแต่ผมคิดว่าคนที่สำคัญที่สุดน่าสนใจที่สุดคือเผด็จการผมคิดว่าเผด็จการเป็นคนที่มีภาพมองเกี่ยวกับกฎหมายและนักกฎหมายได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมืออันนึงมันไม่ใช่อะไรเลิศเลอที่มันวิเศษวิโสนะครับมันเป็นเครื่องมืออันนึงนักกฎหมายคืออะไรนักกฎหมายคือคนที่ก็หลอกใช้ได้อะจะด้วยอามิสสินจ้างหรือว่าจะมาเยินยอบอกว่ากำลังช่วยประเทศก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนี้มันนำให้เกิดสภาพขึ้นว่าอย่างที่ผมเคยใช้คำว่าเป็นนิตินิยมล้นเกินนะครับคือเป็นเราอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่กฎหมายเยอะเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกให้ทุกคนทำตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายคืออะไรในความหมายของคนกลุ่มนี้กฎหมายมันเหลืออยู่เล็กนิดเดียวคืออะไรอะไรก็ตามที่ผู้มีอำนาจสั่งผู้มีอำนาจนี่อาจจะไม่ใช่รัฐบาลก็ได้นะวันนี้ต่อให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเป็นรัฐบาลคุณก็ยังไม่ใช่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอยู่ดีนะครับมันเคยเกิดสภาพนี้มาแล้วรัฐบาลก็บังคับใช้กฎหมายไม่ได้คนที่บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้มีอำนาจต่างหากนะครับกฎหมายคืออะไรในรีจิมที่ผ่านมาเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมามันคือเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างในการกำจัดศัตรูทางการเมืองนะครับและมันคือเครื่องมือในการเสริมความชอบธรรมอำนาจผมจำได้นาทีแรกที่ผมตกใจมากรัฐประหารผมไม่ตกใจโอเคมันก็เศร้านิดหน่อยแต่ว่ามันคือ1ปีให้หลังจากนั้นตอนตุลาการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาเรื่องยุบพรรคไทยรักไทยผมจำได้มันอ่านตั้งแต่บ่ายโมงอ่านเสร็จเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับ
มัน1ปีให้หลังจากรัฐประหารแต่ผมคิดว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมเข้าใจว่าต่อไปการใช้กฎหมายจะมีปัญหาแน่ๆคือประเด็นสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษได้ไหมซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าได้ซึ่งอันนี้มันหักความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาในคณะนิติศาสตร์นะครับมันไม่บอกไม่ใช่โทษอาญาย้อนหลังได้ทั้งจริงๆเนี่ยโดย common sense เรารู้อยู่แล้วย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้โอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแต่หลังจากวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่รัฐประหารทำสำเร็จแล้วจริงๆนะไม่ใช่วันที่ไปยึดอำนาจหรือตั้งรัฐบาลแต่คือวันที่ระบบตุลาการเนี่ยยอมซีโรราบให้กับอำนาจตามอำเภอใจแล้วหลังจากวันนั้นต้องเรียกว่าลงเหวนะครับเราเห็นตัวอย่างมาตลอดคดียุบพรรคต่างๆคดีปราสาทพระวิหารมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องของการเปลี่ยนองค์คณะกลายเป็นเรื่องต้องขึ้นไปปปช.นะครับมีเรื่องของการทะเลาะกันในนักนิติศาสตร์จริงๆเรื่องไหนตรวจสอบได้ตรวจสอบไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ว่าเราพูดไว้นะครับยอมถึงขนาดว่าศาลรัฐธรรมนูญเราพูดศาลรัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่ามันมีสปอตไลท์เยอะศาลรัฐธรรมนูญยอมแหกรัฐธรรมนูญนะครับผู้ใดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิ์ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยให้อัยการสูงสุดเป็นผู้กันกรองแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีๆกับแนวทางตัวเองบอกเรื่องนี้เร่งด่วนต้องรับเอาไว้พิจารณานะครับอันนี้คือเคสการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยคุณยิ่งลักษณ์พอถูกจี้มากๆประธานศาลก็บอกว่าให้ไปดูตัวร่างภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่มีนะครับคือถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นที่จะเรียกว่าไงเรามีความกล้าหน่อยเราก็คงต้องบอกว่าศาลประธานศาลอันฟิตนะครับคือไม่สามารถเป็นประธานต่อได้แล้วด้วยความรู้ความสามารถคงต้องถอดแต่พอดีเป็นประเทศไทยก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่โจ๊กแต่มันเป็นโจ๊กที่ซีเรียสนะครับไปดูได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใดจะร้องในมาตรานี้เนี่ยจะต้องให้อัยการสูงสุดกลั่นกรองแล้วถ้าอัยการสูงสุดไม่สั่งฟ้องในกี่วันถึงจะฟ้องตรงได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการสารภาพบาปหรือเป็นการตบหน้าศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆคุณตัดสินผิดคุณอยู่ดีๆคุณไปเบ่งมีอำนาจในสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับแล้วไม่ใช่แค่ศาลนะครับไปดูด้านอื่นบิดเบี้ยวกันไปหมดทุกวันนี้เป็นเรื่องน่ารำคาญมากนะครับตำรวจอัยการอะไรก็ตามนะครับทุกวันนี้มีการชุมนุมเราก็จะเห็นผู้ชุมนุมก็จะถูกกฎหมายเล็กๆน้อยๆกันคนละข้อ2ข้อนะครับถูกพ.ร.บ.ความสะอาดไปติดโพสต์อิทบ้างไปใช้เครื่องเสียงบ้างคือมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งผมคิดว่ามันดูเหมือนได้ทำลงความชอบด้วยกฎหมายไว้ว่าจริงๆการชุมนุมต้องทำให้ถูกต้องทุกอย่างมีเทศบัญญัติเล็กๆน้อยๆเสียงดังไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่อะไรหรอกกฎหมายคืออะไรกฎหมายคือเครื่องมือในการรังแกคนนะชุมนุมกัน2กลุ่มนี้ถ้าเกิดถูกใจไม่เป็นไรกลุ่มนี้ผิดได้หมดชุมนุมเสียงดังชุมนุมทิ้งขยะชุมนุมแล้วเลอะเทอะนะครับเมื่อวานถ้าไปดูข้อหาที่ทนายอานนท์โดนไป8ข้อหาไม่มีข้อหาไหนที่เป็นความผิดจริงๆที่เขาอยากจัดการทนายอานนท์เลยทั้ง8ข้อหาคือความผิดอะไรกูไม่ชอบมึงนะครับจะไปเปิดตำราอะไรก็ได้กฎหมายไทยมีอยู่600กว่าฉบับเปิดเข้ามันต้องผิดอะไรก็สักอย่างแหละเอาพูดจริงๆนะครับแล้วก็เอามาแกล้งกันแล้วถามว่าผู้พิพากษาที่เขาไปใช้ระบบนี้นักกฎหมายที่เขาไปใช้ระบบนี้มันทำให้วิชาชีพตัวเองมันทำให้สถาบันหรือระบบเนี่ยมันน่าเชื่อถือขึ้นหรอนะครับแต่ผมบอกให้ว่ารัฐประหารที่ผ่านมาเป็นรัฐประหารที่ใช้กฎหมายหนักหน่วงมากนะครับสังเกตดูการจับคนเข้าไปในค่ายเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับก่อนออกต้องมีการเซ็นว่าไม่ได้ถูกทรมานก่อนออกมีการเซ็นว่าจะไม่เคลื่อนไหวอีกนี่มันคอนเซปต์เรื่องสัญญาแล้วอย่ามาพูดว่าการทรมานหรืออะไรเป็นเรื่องนอกกฎหมายถามเพราะว่านอกกฎหมายไม่นอกกฎหมายลองถามดูว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วฝ่ายความมั่นคงเอาไอ้ใบที่เซ็นไปให้ศาลแล้วบอกว่าเนี่ยเขาแหกไอ้ใบเนี้ยถามว่าศาล endorse ใช่ไหมผมเชื่อว่าศาลยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถูกทรมานหรือไม่ถูกทรมานไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนออกคุณเซ็นไปแล้วว่าคุณไม่ได้ถูกทรมานคุณมีความสุขดีในค่ายแล้วคุณจะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วถามว่าเอกสารฉบับนี้เอาไปใช้บังคับในทางกฎหมายได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าขึ้นศาลเอาศาลไม่เถียงความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารฉบับนี้นะครับเรื่องภาพรวมมันไม่มีมาตรฐานแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราอยากไปกันถึงไหนนะครับแล้วอาจจะบอกเราอยากจะจำกัดเอาไว้แค่วงการเมืองมีคดีพิเศษไม่กี่คดีคนไม่กี่กลุ่มที่จัดการแล้วถามจริงๆว่ามันกันได้หรอพอ
พอคุณเริ่มใช้กฎหมายสเปะสปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนตัวหัวใหญ่แต่ว่าคดีเล็กคดีน้อยความเชื่อถือมันก็ตกต่ำนะครับที่ร้ายแรงที่สุดคือพอคุณกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนในระบบนี้ที่จะตัดสินยังไงก็ได้คุณรู้ว่าอำนาจอยู่ข้างคุณไม่ได้ทำหน้าที่เช็คแอนด์บาลานซ์แล้วเนี่ยมันกระทบไปถึงแม้กระทั่งความประพฤติส่วนตัวคุณจะเห็นมันกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปในช่วงหลังๆเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วเป็นบ้านพักป่าแหว่งเป็นเรื่องของละเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องของการขึ้นเบี้ยประชุมนะครับอันนี้เป็นอาการป่วยของวิกฤตกฎหมายและนักกฎหมายในมหาวิกฤตครั้งนี้โดยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับจะออกจากวิกฤตยังไงอันนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นทางออกนึงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคุณคิดหรอว่าถ้าวันนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นปุ๊บตำรวจทุกคนวางคดีลงนั้นที่บอกขอโทษนะคราวที่แล้ว5ปีที่ผ่านมาที่ไปเยี่ยมบ้านที่มาอัดเทปการเสวนาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญตอนนั้นมันไม่ดีนะครับไปดูเอาง่ายๆขนาดกฎกระทรวงเรื่องทรงผมเปลี่ยนแล้วครูยังไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องทรงผมเลยเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งนักกฎหมายเนี่ยถ้าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วขอโทษนะพรุ่งนี้จะใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้วุ่นจริงมันมีอะไรบางอย่างมากกว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าแต่ว่าเราต้องคิดอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับอย่างน้อยๆที่สุดผมคิดว่าเราต้องคิดแล้วแหละว่าการบัญญัติอะไรให้เป็นโทษในทางกฎหมายใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญใส่ไปในกฎหมายต่างๆเนี่ยอะไรที่มันควรจะเป็นโทษอาญาอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเมืองที่เราต้องลดขอบเขตของกฎหมายลงปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าผิดการเมืองปุ๊บเดี๋ยวมีคดีอาญาตามต่อมาอีกนะครับยุบพรรคเสร็จส่งปปช.ปปช.ไปฟ้องคดีอาญาต่อทั้งที่จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลับหัวกลับหางกันด้วยซ้ำถ้าในทางกฎหมายเราเรียนมานิติศาสตร์แล้วบอกอาญาคือมาตรฐานการพิสูจน์สูงสุดเข้มข้นที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนี้แกเป็นว่าตัดสินคดีทางการเมืองก่อนเสร็จแล้วค่อยลงโทษทางอาญาเป็นไปได้ไหมว่าในรัฐธรรมนูญใหม่ในการร่างอะไรใหม่เนี่ยเราลดลงอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเช่นไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติหรือทำผิดในเรื่องทางการเมืองนี่เป็นเรื่องกระบวนการระหว่างรัฐสภากับฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่ต้องเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปครับความผิดไหนเป็นความผิดจริยธรรมมีการลงโทษโดยเฉพาะของมันเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาญาที่เป็นเรื่องยอมไม่ได้จริงถึงจะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับอันนี้มันคงเป็นเรื่องที่เราต้องฝากไว้ให้คิดอย่างที่สองคือผู้ใช้กฎหมายเองต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดคุณดูไม่หลอกตัวเองทุกมันไปต่อไม่ไหวแล้วต้นทุนหมดแล้วนะครับทุกวันนี้คือเดอะแบกนะครับเมื่อวานเป็นเดอะลากตำรวจลากสองแขนอานนท์ไปนะฮะคือมันไปต่อไม่ได้แล้วอะนะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานวันละพีเดี๋ยวผมถามว่าตอนเช้าทุกคนบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมไปวางพวงมาลาตอน4ทุ่มศาลบอกว่าไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วกลับไป8โมงเช้าตำรวจเอามาส่งศาลใหม่ผมคิดว่าเครดิตมันหมดแล้วแหละคุณต้องไม่หลอกตัวเองอ่ะคุณกลับมาใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายได้ไหมนะครับคุณคือบ้านเราบ้าเรื่องกฎหมายอยากไปออกไปเขียนคำว่านิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญไปออกพรบ.ส่งเสริมกิจการบ้านเมืองอันดีที่เราไม่เคยมีเลยคืออยู่ดีๆศาลตัดสินออกมาคำพิพากษาหนึ่งว่ารัฐประหารคำสั่งรัฐประหารไม่ใช่กฎหมายรัฐประหารไม่ชอบธรรมถ้าเราได้คำพิพากษานี้แม้ครั้งเดียวพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนะครับวัฒนธรรมเรื่องความรับผิดรับชอบ culture of accountability เกิดขึ้นทันทีแล้วผมเชื่อว่ามันจะทำให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางยิ่งกว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไปออกกฎหมายสักร้อยฉบับนะครับซึ่งเขาจะ accountability เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าในระยะยาวที่สุดถ้าเราผ่านมหาวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยมันจะมีเรื่องระยะยาวที่ระบบกฎหมายและนักกฎหมายต้องทำอีกเยอะต้องพูดง่ายๆมันต้องมีการสะสางบัญชีแหละ 5-6 ปีที่ผ่านมามีใครทำอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่มีสักทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผ่านไม่สุดแล้วมันก็แล้วการเปลี่ยนผ่านมันก็ไม่ยั่งยืนนะซึ่งอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่เราต้องยอมรับแล้วมันต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายสูงแล้วมันต้องใช้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความจริยธรรมหรือหลักการตัวเองสูงนะคุณต้องยอมพูดว่าคำพิพากษาที่ผ่านมาในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมา
มีคำพิพากษาไหนที่มันใช้ไม่ได้มันตัดสินไปแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่การพิจารณาคดีที่ถูกต้องเป็นธรรมคนที่เคยหลุดต้องเอากลับมาลงโทษใหม่คนที่เคยถูกลงโทษต้องถูกเยียวยาอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันทำไม่ได้เลยนะถ้าเกิดวันนี้เราไม่แก้วัฒนธรรมของนักกฎหมายวัฒนธรรมการใช้กฎหมายของประเทศไทยถ้าเรายังถ้านักกฎหมายเรายังไปกับผู้มีอำนาจอยู่พยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยอยู่ในวงของตัวเองโดยที่พยายามไม่รู้ว่าหมายที่เซ็นออกไปจริงๆเป็นหมายที่เอาไว้กลั่นแกล้งคนไม่พยายามจะรู้ว่ามีความผิดปกติที่ตัวเองต้องมาพิจารณาฝากขังตอน3 ทุ่ม 4 ทุ่มถ้าอย่างนั้นเราไปไม่ได้นะคำนิติศาสตร์มีคำหนึ่งเป็นสุภาษิตบอกว่าจงประสิทธิ์ประสาความยุติธรรมแม้ฟ้าถล่มแปลว่าอะไรมันอาจจะแปลว่าให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องของตัวเองโดยไม่สนเสียงของเสียงนกเสียงกาก็ได้แต่มันอาจจะแปลในแง่ร้ายมันทำให้คุณแกเป็นคนมีทิฏฐิที่ไม่ฟังอะไรเลยแม้คนอื่นเขาจะก่นด่าทั้งแผ่นดินก็ตามนะผมคิดว่าวันนี้ฟ้ามันถล่มลงมาแล้วและสังคมไทยก็ไม่มีความยุติธรรมด้วยขอบคุณมากครับ